ส่วนตัวใครชอบมากถ้าเกิดวันไหนอยากได้ความหวานแบบหวานฉ่ำเต็มคาราเมลเต็มคาราเมลนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอไฟอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพร้อมการรีวิวน้ำหอมแล้วนะคะห่างหายกันไปนานนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำหอมเนาะวันนี้นะคะก็เลยพาน้ำหอมจากบ้าน Prada นะคะซึ่งเป็นตระกูล Prada Candy นะคะมารีวิวกันนะคะเปรียบเทียบกันนะคะเนื่องจากว่าในลาย Prada Candy เนี่ยมีน้ำหอมอยู่หลายกลิ่นมากๆเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะอยากรู้ว่า Prada Candy เนี่ยมีกลิ่นไหนและกลิ่นนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะไฟพามาเทียบกัน4กลิ่นเลยนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะฝากติดตามได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะไฟจะพามาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะเป็นเซตสะสมของไฟเองนะคะก็จะมี4กลิ่นครบนะคะจากไลน์ของบ้าน Prada Candy นะคะอันนี้ให้ดูรูปก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่ตัวแรกนะคะกลิ่นออริจินอลกลิ่นหลักของเขาเลยนะคะก็คือน้อง Prada Candy นะคะที่เป็นตัว EDP Original นะคะนี่ขวดมินิเขานะคะความจริงอ่ะถ้าเกิดเป็นขวดใหญ่อ่ะก็จะไม่ได้ต่างกันเลยนะคะแค่ขวดใหญ่เนี่ยมันจะสูงขึ้นยาวขึ้นเป็นหัวสเปรย์นะคะแต่ไซส์มินิเนี่ยเขาจะเป็นแบบหัวแต้มนะคะแล้วก็จะย่อส่วนขวดเล็กลงมาแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยเนาะชอบมากๆเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้พูดถึงกลิ่นของเขานะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเน้นหลักๆเลยนะคะคาราเมลค่ะคาราเมลแบบฉ่ำๆนึกถึงลูกอมคาราเมลที่แบบนิ่มๆป่ะที่แบบเป็นชิ้นคาราเมลเลยอ่ะแล้วก็แบบฉ่ำๆนิ่มๆหวานๆแบบนั้นเลยนะคะคือหวานมากๆอันดับ1กลิ่นเปิดมาคือคาราเมลเต็มแบบเต็มคาราเมลเต็มคาราเมลนะคะซึ่งพอเปิดท็อปโน้ตของเขานะคะเป็นคาราเมลเนาะตามมาเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นโทนพาวเดอรี่นะคะกลิ่นโทนมาร์กสกี้นะคะนวลๆ นะคะแต่ฝ่ายว่ากลิ่นกลางๆเนี่ยค่อนข้างน้อยหลักๆอ่ะคาราเมลแบบเต็มมากนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยวานิลาคือเป็นคาราเมลผสมวานิลาที่แบบหวานนุ่มน่ารักมากๆซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยเอาจริงก็ดังสุดในบ้านเขานะไม่ว่าจะเป็นตัวอื่นๆก็ตามนะคะกลิ่นนี้เนี่ยคนจะนิยมมากที่สุดสาวๆจะชอบเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่แบบได้ความคาราเมลที่แบบน่ารักมากๆซึ่งบางตัวเนี่ยในลายของขนมคาราเมลเนี่ยจะมีความหวานจนเกินไปหวานจนเฝื่อนหวานจนเลี่ยนหวานจนกระด้างนะคะแต่นี้เนี่ยหวานได้นุ่มได้ฉ่ำมีความผู้ดีปนติดมาด้วยนะคะซึ่งไฟว่าเป็นกลิ่นที่ดีมากๆใครชอบทนหวานขนมแต่ไม่ได้อยากได้แบบเลี่ยนจนเกินไปไม่ได้อยากได้แบบความแบบเด็กจนเกินไปพาราแคนดี้ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆส่วนตัวไฟชอบมากถ้าเกิดวันไหนอยากได้ความหวานแบบหวานฉ่ำก็จะมาจัดเจ้าตัวพาราแคนดี้ EDP ตัวนี้นะคะแล้วก็กลิ่นที่2นะคะต่อมานะคะก็คือเจ้าตัวพาราแคนดี้ฟอร์เรลนะคะเป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นปีผลิตต่อมาจากพาราแคนดี้ตัวแรกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยที่เป็นเดอะพาร์ฟูมเนี่ยอันเนี้ยผลิตในปี2011นะคะเป็นตัวแรกนะคะซึ่งต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะผลิตในปี2014นะคะก็เหมือนตามกันมาเนาะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีความหวานในขวดมากกว่าเป็นชมพูอ่อนสีชมพูอ่อนน่ารักน่ารักนะคะแต่ตัวแรกเนี่ยเป็นชมพูเข้มแบบเข้มจัดนะคะขวดนี้ก็เป็นชมพูขาวๆเนาะน่ารักมากซึ่งเจ้าตัวปาร่าแคนดี้ฟอร์เรลนี้นะคะสีของเขาเนี่ยเป็นชมพูอ่อนกับขาวใช่ไหมกลิ่นเขาเนี่ยก็คือตามสีเลยเป็นกลิ่นแบบฟอรัลเฟรชนะคะหวานหวานโปร่งดอกไม้เน้นดอกไม้นำนะคะมีความสดใสแบบออกแดดมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยกลิ่นเปิดนะคะจะเป็นกลิ่นคล้ายๆแบบเลมอนนะคะมีความเฟรชสดชื่นมากๆเลยนะคะคือได้ความชาร์ปความสดใสนะคะแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นของดอกไม้นะคะคือฟอร์เรลที่บอกเนาะก็เป็นกลิ่นของพีโอนี่นะคะมีความหวานน่ารักใช้ง่ายนะคะแล้วก็ปิดท้ายนะคะจะมีกลิ่นของน้ำผึ้งเข้ามานะคะซึ่งเป็นน้ำผึ้งที่แบบฉ่ำแต่เพราะว่าฉ่ำไม่เท่าคาราเมลตัวแรกมันจะมีความหวานเข้ามาเฉยๆแต่ว่าไม่ได้หวานฉ่ำมากเป็นหวานแบบบางๆให้เข้ามาแทรกกลิ่นของดอกไม้นะคะหลักๆอ่ะเน้นดอกไม้เฟรชนะคะซึ่งถ้าเกิดใครชอบความเฟรชความโปร่งอย่างที่บอกนะก็มาจัดตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กลิ่นที่3นะคะก็คือกลิ่น Candy Kiss นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องแบบมีรอย Kiss นะคะซึ่งเจ้า Candy Kiss นี่นะคะขวดใหญ่นะคะค่อนข้างยากนะไม่รู้ว่าเขาดิสคอนหรืออะไรนะคะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่พอมีขวดเล็กแล้วเนี่ยก็เลยไม่ได้เก็บขวดใหญ่ไว้นะคะเหมือนมีขวดเล็กสะสมเอาไว้ใช้แต้มๆบ้างบางทีขวดของเขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีก้นสีชมพูนะคะนี่น่ารักดี
นะคะซึ่งกลิ่นนี้นะคะเอาจริงๆเป็นกลิ่นที่ฝ้ายรู้สึกว่าอยากจะแนะนำคนที่ชอบโทนแป้งโทนมาร์กสกี้มากๆแม้ว่าเขาจะอยู่ในตระกูลแคนดี้นะแต่กลิ่นแคนดี้อ่ะน้อยมากๆเป็นกลิ่นของมาร์กเป็นหลักกลิ่นแป้งเป็นหลักกลิ่นนวลๆคล้ายๆตระกูลนาชิโซ่อ่ะขวดชมพูอ่อนนึกออกปะกลิ่นแบบนั้นเลยนวลๆนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีความเด็กขึ้นมากว่าแบบน่ารักเปิดกลิ่นของเขามานะคะเป็นกลิ่นของมาร์กเลยนะคะคือแบบนวลๆผิวหอมๆ นะคะตามมาด้วยกลิ่นของ Orange Blossom ก็คือจะมีความโปร่งความดอกไม้ขาวนะคะแล้วก็ปิดท้ายเนี่ยด้วยกลิ่นของมาร์กเช่นเดิมแต่จะเป็นมาร์กที่ผสมกับวานิลานะคะซึ่งส่วนตัวไฟว่าเป็นกลิ่นที่แบบได้ความผู้ดีที่สุดในตระกูลของแคนดี้นะคือแคนดี้ตัวอื่นเนี่ยจะเป็นแบบดอกไม้ขนมใช่ป่ะอันเนี้ยจะแบบนิ่งๆสุภาพซึ่งถ้าเกิดใครชอบโทนแป้งมาร์กก็ตระกูลแบบนาชิโซ่อะไรอย่างงี้นะคะก็ต้องชอบเจ้าตัวนี้แน่นอนเลยค่ะแล้วก็ขวดสุดท้ายนะคะคือปาร่าแคนดี้ชูการ์ป๊อปนะคะตัวนี้ไฟชอบสีของกล่องเขามากพาสเทลที่สุดเลยนะคะพาสเทลน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็สีของขวดเขานะคะก็น่ารักไม่แพ้กล่องเลยนะคะดูสิน่ารักนะพาสเทลมากเลยนะคะปาร่าแคนดี้ชูการ์ป๊อปนะคะตัวนี้นะคะมาหลังเพื่อเลยนะคะอยู่ในปี2018นะคะมีความแบบพาสเทลน่ารักที่สุดเรื่องของแพคเกจจิ้งเนี่ยเพราะสีเนี่ยชนะค่ะแต่ว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเท่ากลางๆคือไม่ได้แบบโดดเด่นเท่ากับเพื่อนๆที่ผ่านมาอย่างเช่นคาราเมลตัวแรกเนาะตัวที่2เป็นดอกไม้ตัวที่3เป็นมาร์กคือตัวนี้เนี่ยเหมือนเพิ่มฟรุตตี้เข้ามานะคะคือมีความแบบเพิ่มผลไม้มามากขึ้นกลิ่นของแอปเปิ้ลเพิ่มขึ้นกลิ่นของพีชเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยจะมีแต่คาราเมลของตัวแรกนะคะส่วนตัวฟิเนตแฟว่าตัวนี้นะคะคล้ายกับเจ้าตัวพาร่าแคนดี้ตัวแรกคือตัวนี้แต่เพิ่มความฟรุตตี้ขึ้นมานะคะคือเพิ่มกลิ่นของแอปเปิ้ลเพิ่มกลิ่นของพีชเพิ่มกลิ่นของส้มประมาณนี้นะคะคือมีความน่ารักขึ้นขี้เล่นมากขึ้นของผลไม้นะคะแต่ส่วนตัวนะก็ยังชอบพาร่าแคนดี้ตัวเดิมมากกว่าเพราะมันเด่นชัดเรื่องของคาราเมลเลยนะคะชูการ์ป๊อปเนี่ยคือใครชอบผลไม้อาจจะชอบแบบคาราเมลผสมผลไม้ก็น่ารักดีนะคะเวลาดมน้ำหอมอะทุกคนถ้าเกิดเป็นขวดหัวแต้มอะแต้มมาครั้งแรกอะกลิ่นมันจะยังไม่ชัดนะต้องรอแป๊บหนึ่งให้กลิ่นของแอลกอฮอล์ในขวดเนี่ยระเหยไปก่อนกลิ่นหลักๆถึงเขาถึงจะมานะคะกรณีถ้าไม่ได้ใช้บ่อยนะแบบเก็บเอาไว้แล้วแบบอยู่ดีเอามาแต้มอะไรอย่างเงี้ยต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดใช้ประจำพกประจำนะคะแต้มเนี่ยกลิ่นมันจะออกมาเลยนะกลิ่นน้ำหอมนะอ่ะกลิ่นเริ่มมาแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นฟรุตตี้ผสมกับคาราเมลส่วนตัวเนี่ยแฟ้วค่อนข้างแบบธรรมดาคือก็น่ารักดีแต่ว่าทั่วไปนะคะไม่โดดเด่นมากถามว่าใช้โอกาสไหนกลิ่นนี้นะคะเด็กสาวใช้ได้เลยคือกลิ่นน่ารักมากๆกลิ่นผลไม้กลิ่นขนมได้แบบวันธรรมดาน่ารักอะไรมานี้นะคะก็เอาเป็นว่าเน้นสะสมขวดละกันตัวนี้นะคะแบบสีน่ารักอะซึ่งนะคะมาสรุปกันนะคะ4ขวดนี้นะคะที่ไฟมีในกลุ่มนะคะน่ารักน้องอยู่ด้วยกันน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนตัวเนี่ยไฟชอบที่สุดนะคะก็คือตัวออริจินอลนะคะปราด้าแคนดี้นะคะเจ้าตัวชมพูเข้มตัวนี้นะคะมีความหวานฉ่ำคาราเมลที่ผู้ดีมากๆมีบางครั้งนะรู้สึกว่าเขามีกลิ่นคล้ายๆกับเจ้าตัวกุชชี่ฟอรัลอะที่เป็นแบบตัวใหม่ที่เป็น EDP ที่มีน้ำตาลมานะคะคือมีความฉ่ำหวานน้ำตาลคาราเมลประมาณเนี้ยตัวเนี้ยชอบมากแล้วก็ติดทนดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วน3ตัวที่เหลือนะคะถามว่าชอบไหมแฟว่ามีความน่ารักดีนะคะคือแบบอยากแบบเปลี่ยนบรรยากาศอยากได้กลิ่นแปลกๆใหม่ๆก็มาใช้นะคะซึ่งเจ้าตัวปาร่าแคนดี้ฟอร์เรลตัวนี้ได้ความสดชื่นดอกไม้น่ารักมากๆอันนี้ก็ชอบอ่ะเรียกว่าอันดับ2ละกันอันดับ2นะคะรองลงมานะคะคือใช้ง่ายซึ่งตัวที่3ที่เรียกว่าชอบเนาะก็เป็นกลิ่นของเจ้าตัวคิสนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะที่แบบเป็นกลิ่นของมาร์กกลิ่นของแบบวานิลานวลๆนะคะส่วนสุดท้ายที่บอกนะคะชูการ์ป๊อปเนี่ยมันมีความสับสนเยอะแบบจะผลไม้จะคาราเมลจะดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะส่วนตัวไฟให้เฉยๆตัวนี้นะคะแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมก็กลิ่นน่ารักดีนะคะนี่ทุกคนพออยู่ด้วยกันน่ารักไหมน่ารักเนาะแบบเป็นเซตกุ๊บกิ๊บน่ารักมากเลยนะคะอย่าถามนะว่าไฟไปได้จากที่ไหนมาเพราะไฟจำไม่ได้และลืมนะคะแบบนานมากแล้วอะน่าจะประมาณ 2-3 ปีแล้วนะคะก็ไปเจอแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้นะคะเป็นเซตแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครสนใจน้ำหอมจิ๋วนะคะอยากดูตัวอื่นๆนะคะแบบเอ๊ะในลายมินิแบบนี้นะคะมีตัวไหนบ้างนะคะก็อย่าลืมนะคะไปที่เพจ Cherry Beauty Online ได้เลยนะคะก็มีน้ำหอมมินิแบบนี้นะคะน่ารักๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนคลิปหน้านะคะไฟจับมารีวิวน้ำหอมอะไรนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ